ใจนะคะรู้สึกว่าการมา1วันเนี้ยคุ้มค่ากับการเสียเวลาไปคือคุ้มทั้งตัวพี่เองคือทุกครั้งเนี้ยบางทีเนี้ยพี่ไปอบรมเนี้ยก็ส่งเฉพาะอาจจะเป็นตัวพี่หรือตัวน้องพี่แต่ครั้งเนี้ยคือมากันเป็นทีมคือเหมือนเราทราบอะไรที่เป็นพร้อมๆกันคือทุกคนรับรู้อะไรได้เหมือนกันมองอะไรที่เป็นจุดเดียวกันเป็นเป้าหมายเดียวกันค่ะพี่ค่ะก็อยากจะบอกว่าสนุกสุดยอดแล้วก็ไร้สาระปลดปล่อยความเป็นตัวของเรามาได้อย่างเต็มที่เลยค่ะดีมากก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะสำหรับพวกเราทุกคนที่ได้มาฟังอบรมครั้งนี้คือจะรู้เรื่องของการสื่อสารเรื่องของว่าคนนี่มีคนหลายประเภทและตัวเราเองเนี่ยเป็นคนประเภทไหนมีคุณภาพแบบไหนเราควรจะแก้ไขตรงไหนในบุคลิกภาพของเราที่คือเหมือนกับว่าแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันซึ่งบุคลิกภาพนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าในบุคลิกภาพของแต่ละคนมันไม่ได้ว่าจะเป็นจุดเสียแต่เราจะต้องทำบุคลิกภาพของเราให้ชัดเจนและเอามาใช้ในทางที่ถูกต้องโดยใช้การสื่อสารเป็นหลักก็คือฟังแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์อะค่ะเป็นประโยชน์สำหรับในการนอกจากมีประโยชน์ในการที่เราจะใช้ในเรื่องของในการทำงานเราก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของการใช้ประจำวันชีวิตประจำวันในการที่ติดต่อผู้คนมากมายหลายรูปแบบคือมีประโยชน์มากก็เป็นอะไรที่ได้ความรู้นะครับและที่สำคัญที่สุดคือเราสามารถรู้ตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองจากจุดที่ตัวเองเป็นนะครับเพื่อก้าวสู่ความเป็นตัวของตัวเองที่ถูกต้องที่สุดในอนาคตเท่าที่เราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเราไปได้นะครับเป็นเรื่องที่ใช่เป็นหลักสูตรที่ใช่และสามารถเอาไปใช้ได้จริงครับเดิมก็เห็นหลักสูตรแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับว่าก็ดูโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็มีจัดหลักสูตรค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยนะอันนี้พอหลังจากที่ได้ทำแบบทดสอบก่อนที่จะเข้าอบรมนะครับแล้วก็พอดูผลจากการที่วิเคราะห์ออกมาก็รู้สึกว่าค่อนข้างตรงมากเลยว่ามันใช้หลักการอะไรที่ในการวิเคราะห์ผลออกมาได้ถึงขนาดนี้นะครับก็เลยว่าเป็นข้อที่น่าสนใจละสองคือบรรยากาศอันนี้ต้องขอชมผู้จัดนะครับว่าบรรยากาศรอบข้างเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันมามันไม่ใช่เหมือนกับการอบรมที่อยู่ในห้องเดียวมันทำให้รู้สึกว่าเรากล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็การอบรมมันเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนนะครับกับเพื่อนร่วมงานที่มาอบรมซึ่งเดิมเมื่อก่อนเราส่วนใหญ่เราก็อบรมที่บริษัทบรรยากาศมันก็จะเดิมๆภาพเดิมๆคนเดิมๆแต่อันนี้สถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรู้สึกว่าไม่เครียดอันนี้ขอชมเลยว่าการจัดได้ดีมากก็ต้องใช้คำว่าเหนือความคาดหมายเพราะว่าหลักสูตรนี้นะครับคือดีทั้งบรรยากาศดีทั้งเนื้อหานะครับแล้วก็ตรงเป็นหลักสูตรที่ดูแล้วตรงที่สุดก็คือสามารถนำไปใช้แล้วรู้เลยว่าจุดอ่อนคืออะไรและจุดที่เราจะเสริมคืออะไรนะอันนี้คือไม่ต้องไปนั่งค้นคว้าละเขามีบอกให้เราเสร็จแล้วคุณทำ1 2 3อันนี้ตรงประเด็นและสั้นที่สุด